สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่คลองสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีบรรยากาศยามเช้าก็เต็มไปด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านพายเรือหาปลากันยามเช้าแค่ได้มองไปก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับวันนี้ผมและพรรคพวกก็ได้ออกมาสำรวจหมายผลจะออกมาเป็นยังไงลองติดตามรับชมกันดูนะครับกินปลาเล็กแน่เลยกินไล่ชาร์จปลาเล็กเนี่ยนู่นนู่นอันที่มึงต้องแดกอันนู้นไอ้สัตว์เฮียกินเจเหรอโดกินเจเย้กินเจมาแล้วครับแต้มแรกจะดูครับใช้ประมาณโลหน่อยๆครับชาร์จตะกร้อครับน่าจะมาชาร์จลูกปลาที่ตะกร้อนะครับเอาละครับแต้มแรกเราอย่าสดไม่กินนะครับกินตะกร้อไปเดี๋ยวไปชมกันต่อครับสักฝนเข้ามา
ในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีเมฆฝนก้อนใหญ่พัดเข้ามาทำให้พวกเราต้องรีบเก็บของกลับบ้านกันทันทีและการสำรวจหมายในครั้งนี้ทำให้เราได้รู้ว่าอาหารที่อร่อยที่สุดไม่ใช่อาหารที่แพงที่สุดแต่เป็นอาหารในมื้อที่เราหิวที่สุด